ที่ตุ๊กเป็นที่นี่เป็นการพิธีไถ่พรพระขณะนี้บรรดาท่านคันนำตาเดชเชิญบาทในกรรมดาพุทธายาโยมเขตพุทธเกียรติพุทธาธรรมเสด็จมาลงมาดาทุกคนและมีมวลชนทางออกเป็นจำนวนหลวงหลายถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากว่ามีการเฉลิมฉลองการตั้งนันมากรหลวงในจันทร์ครบ450ปีและวันสามที่ตรงเวลาครบ35ปีดังนั้นเพราะว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเด็กน้อยลูกหลานเท่าที่ของเขาปัจจุบันนี้จะเห็นว่าให้ความสนใจเข้ามาเข้ามาถวายคุณพระท่านเยี่ยมไปในเมื่อก่อนโดยพ่อแม่ลูกให้ความสนใจนี้เขาเจ้าก็จะพากันตื่นมาแต่เขาสามารถที่จะประดมเห็นแต่งหน้านี้ก็คือนางสาวลาวจำนวน24คนที่จะเข้าร่วมในการประกวดหรือว่าคัดเลือกเอานางสาวลาวประจำปี2020ที่จะมีขึ้นในคำคืนของวันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2020นี้ก็แม่นได้เข้าร่วมหลายๆกิจกรรมสำหรับการก้าวเตรียมโครงการประกวดนางสาวลาวในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมในขบวนแห่ต้นกำลังของพิธีเฉลิมฉลองสมวันประวัติศาสตร์ในคำคืนของวันที่19เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและมื้อนี้นางสาวลาวจำนวน24คนที่จะเข้าร่วมประกวดในรอบสุดท้ายของคำคืนของวันที่26เดือนปี2020นี้ก็ได้มีโอกาสมาเฮ็ดบุญตักบาตรอยู่ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ของเจ้าสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งเพราะว่าจะติดการประกวดครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ. 2117ในรัชกาลพญาแสนสุรินทร์พฤษัยพม่าที่ได้เข้ามาฮุกฮานฮาวีสีเข้านครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จส่วนมาครั้งที่2แม่นเมื่อปีพ.ศ. 2322ในรัชกาลพระเจ้าสุริบุญสารสยามก็ได้เข้ามาฮุกฮานลาวครั้งที่1ส่วนมาครั้งที่3แมนปีพ.ศ. 2370ในรัชกาลพระเจ้าอนุวงศ์สยามก็ได้เข้ามาฮุกฮานฮาวีลาวครั้งที่2พร้อมกับทำลายมั่งเพจุดเผาทำลายนครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเท่าทานแล้วก็เป็นเมืองห้างส่วนมาครั้งที่4แมนเมื่อปีพ.ศ. 2416ถึงพวกจนห่อโซนข่าวหนึ่งอยู่ทางซ้ายแดนลาวจีนได้เข้ามาพุ่นบ้างเพซ่อขุดก้นเอาเครื่องมีคาในพระธาตุหลวงไปจนหมดเกลี้ยงข้างที่5แม่นเมื่อปีพ.ศ. 2439พระธาตุหลวงก็ได้ถูกป้าพาเหตุให้ยอดธาตุใหญ่หักพังลงมาแต่ส่วนว่าข้างที่6เมื่อวันที่18เดือนกันยาปีพ.ศ. 2519ภายหลังประเทศชาติได้รับการพ้นป่วยแล้วพระธาตุหลวงได้ถือว่าพาอีกยอดพระธาตุหลวงที่อบด้วยแผ่นคำแม่นหักพังลงมาแต่ว่าทุกครั้งพระธาตุหลวงที่ถึงมั่งเพทำลายประชาชนลาวก็ได้ป้องกันบูรณะส่งแปลงให้จบงามดีคือดังเก่าอันนี้ตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการบูรณะส่งแปลงพระธาตุหลวงครั้งสำคัญก็ได้มีรายละเอียดแต่ละปีที่ได้มีการส่งแปลงคืนยอดว่าพระธาตุหลวงนั้นเป็นเงินบาทบ่อนสักการะบูชาเป็นบ่อนที่ปวงชนลาวทั้งชาติมีความเคารพนับถือตั้งแต่บรรพบุรุษมาดังนั้นเมื่อมีการบ้างเพทำลายมีการที่พังลงมาแต่ละครั้งประชาชนลาวของพวกเราก็จะพร้อมใจกันบูรณะสร้างสรรค์คือดังเมื่อปีพ.ศ. 2361ในรัชกาลพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์สุดท้ายแห่งอาณาจักรลานซางเวียงจันทน์หลังจากได้นำพาประชาชนสร้างวัดศรีสะเกษสำเร็จบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2361หรือว่าพ.ศ. 1800เฮ็ดโรงเรียนและประตูทั้ง4ด้านและเมื่อปีพ.ศ. 2443หรือว่าพ.ศ. 1900เป็นสมัยที่พระบรมวงศ์เหล่านั้นได้สร้างฟังได้ซ่อมแปลงยอดพระธาตุหลวงใหม่โดยเป็น
ศิลปะแหลมสาวเป็นนกยอดพระธาตุได้เปลี่ยนรูปโฉมซึ่งแม่นศิลปะแบบสถาปัตยกรรมลักษณะของศาสตร์ลาวเลยและเมื่อปีพ.ศ. 2473พ.ศ. 1930ประชาชนลาวซึ่งบ่เห็นดีเห็นชอบกับการบูรณะซ่อมแซมของร่างมาเป็นเวลา30ปีแล้วนั้นได้พร้อมกันทับมาแบบศิลปะของฝรั่ง876หลังจากเทศศาสตร์เฮาได้รับการปลดปล่อยแล้วรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้จัดตั้งท่อนโฮมบรรดาวัตถุมรดกหมดเทือกวัฒนธรรมและจัดตั้งคุ้มครองทำบูรณะซ่อมแปลงบรรดาวัตถุโบราณสถานโบราณอนุสาวรีย์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอาไว้ในทั่วประเทศโดยพ่อพระธาตุหลวงได้จัดการบูรณะซ่อมแปลงอันสำคัญดังคือ1หล่อทองเพชรยอดธาตุใหญ่แทนยอดเก่าที่ถูกฟ้าผ่าเพชรใสเล็กกาดูดกันฟ้าผ่าตั้งแต่ยอดสุดลงทอดพื้นดินทับปัดไทยเก่าที่ตัวพระธาตุที่สำรุดสุดโสมแล้วปกที่บางคืนใหม่พอกสีคำตัวพระธาตุใหญ่และธาตุน้อยดังเห็นอยู่ในปัจจุบันเริ่มแต่ต้นปีพ.ศ. 2518หรือว่าพ.ศ. 1985คณะกรรมการปกครองปกครองรักษาและซ่อมแซมพระธาตุหลวงพร้อมด้วยประชาชนลาวโดยเฉพาะชาวนครหลวงเองจันก็ได้ตกลงบูรณะซ่อมแซมขอความเจดีพระมหาโชคที่สำรุดสุดโทรมนั่นคืนใหม่ด้วยถือเอารูปแบบทรงศิลปะสถาปัตยกรรมให้คือเก่าทั้งหมดโดยได้เริ่มลงมือเมื่อวันที่13เดือนมีนาคมปี1985ผ่าน1ผ่าน2000หรือว่า2538ประวัติย่อของศาสตร์หลวงนี้ได้หิบมมาจากหนังสือพลังชาติฐานหนังสือขึ้นอุปโลงหนังสือประวัติเจดีย์โลกะจุลมานีและจากคนอื่นๆที่เล่าถึงพระธาตุหลวงดังนั้นผู้ทรงเจ้าควงหรือว่าอยากการ